ข่าวลุงพลบานปลายถึงขั้นหัวหน้าช่างภาพและนักข่าวของทีวีช่องที่นำเสนออย่างไร้จิตสำนึกขาดจรรยาบรรณขอลาออกเพราะทนพฤติกรรมของสถานีช่องนั้นไม่ได้ต้องยอมรับว่าเรตติ้งกับจริยธรรมมันเป็นเส้นบางๆทำให้สื่อต้องเลือกในความอยู่รอดของเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาแม้ข่าวนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดียกระดับสังคมของประเทศข่าวลุงพลถือเป็นบทเรียนที่ดีของคนทำสื่อและเจ้าของสื่อที่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับเนื้อหาข่าวใช้วิจารณญาณก่อนที่จะนำเสนอไม่ใช่โยนภาระไปให้คนดูเพียงขึ้นหน้าจอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมสุดท้ายลุงพลต้องมารับกรรมกับการออกมาต่อต้านของสังคมกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อแต่เกิดจากสื่อช่องนั้นที่สร้างกระแสดราม่าสร้างเรื่องราวเพียงเพื่อหวังเงินเท่านั้นพรุ่งนี้มาว่ากันถึงใครต้องรับชอบครับชัดเลยสิงห์เชิงดอย